ครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่รักแล้วก็ผู้สนใจในการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ผมสิพาพี่น้องไปไปปลูกขนานะครับพายปึงขนานะครับปลูกขนาครับปลูกขนาแบบใดให้มันได้ต้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็ได้กินตลอดนะครับเดี๋ยวจะเอาปัญหาให้เบื้องก่อนครับระยะแรกคือผมปลูกขนาแล้วมันวานเม็ดแล้วมันทีนะครับมันชิดกันเกินไปนะครับมันก็บ่สามารถจะเริ่มเติบโตได้นะครับในพื้นที่ที่มันคับแคบเกินไปนะครับก็สิเอายกตัวอย่างให้ท่านได้เบิ่งนะครับว่าข้อเสียของการปลูกที่เกินไปนะครับมันเป็นหยังนะครับหลายท่านก็คงสิทราบแล้วนะครับแต่ผมจะพาให้เบิ่งนะครับครับผมนี่นะครับเป็นผลพ่วงที่จากวานเม็ดขนานะครับเราปลูกขนามันทีเกินไปนะครับก็เฮ็ดให้บ่สามารถเจริญเติบโตได้นะครับแล้วก็มีขอเปรียบเทียบนะครับระหว่างที่ผมแยกออกไปนะครับว่ามีขอแตกต่างกันขนาดซําใดนะครับปลูกพร้อมกันนะครับข้างๆกันเลยนะครับนี่ตัวนี้ผมแยกจากตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับนี่นะครับหาเฮาปลูกทีนะครับมันก็บ่สามารถเจริญเติบโตได้นะเพราะว่ามันแย่งสารอาหารกันนะฮะครับนี่ก็เป็นข้อเสียของการปลูกทีนะครับบ่จำเป็นต้องปลูกหลายนะครับปลูกระยะห่างบ่ต้องให้มันห่างกันสักใดนะครับโดยทั้งสวนของผมสิปลูกประมาณคืบนึงความห่างนะครับสิปลูกห่างกันคืบนึงนะครับก็สิถึงแดดแสงแดดนะครับบ่ได้มีแสลมคุ้มมากมายนะครับก็สามารถจะเริ่มเติบโตได้นะครับซองนึงก็ได้หลายแห่งนะครับแยกมาปลูกนะครับผมปลูกแล้วตอนนี้ประมาณ3ถึง4แปลงนะครับยังบ่ทันได้ถึงกับการนําไปขายนะครับก็ปลูกเพียงแต่บริโภคภายในครัวเรือนนะครับลดรายจ่ายในการใส่เงินส่วนนี้ไปใส่ซื้อผักนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกแปลงนึงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับฟังผลนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับตัวนั้นแปลงต้นซ้ำกันนะครับคันได้ถึกแสงแดดต้นกับสีใหญ่นะครับนี่ครับสีมีต้นใหญ่ต้นน้อยนะครับคือพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกไว้เลยว่าดินมันเป็นดินทรายนะครับบ่ได้บำรุงนะฮะปลูกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะครับนะฮะเป็นดินทรายนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นการปรุงดินเนี่ยผมปลูกเฮ็ดแปลงไว้อีกแปลงนึงอยู่นะครับเดี๋ยวเบิ่งกันครับครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกแปลงนึงนะครับผมขุดแล้วก็ปลูกเตรียมดินไว้นะครับตอนนี้แดดค่อนข้างสิฮ้อนนะครับเดี๋ยวสิผมสิปลูกประมาณในช่วงตอนเย็นตอนค่ํานะครับปลูกครับถ้าปลูกตอนเช้าไปหาช่วงตอนเย็นนะครับมันจะถูกแดดนะครับแสงแดดเฮาปลูกตอนเช้าแล้วมันสิไปรับแสงแดดในช่วงบ่ายนะครับต้นพืชจังซี่อาจอ่อนแอนะครับหรือว่าอ่ะใหม่ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถือความหอนนะครับแต่ถ้าเฮาปลูกในช่วงตอนเย็นนะครับตอนแรกนะครับไปหาช่วงเช้ามันก็สิมีระยะฟักฟื้นโตนะครับของพืชนะครับมันก็สิให้ทนแข็งแรงกว่าเก่านะครับก็สามารถอยู่ได้แต่ใส่ฟางคุ้มไว้แน่นะครับเพราะว่าเป็นแดดครับเพราะว่าในระยะแรกๆนะครับพืชยังบ่สามารถยังบ่ต้องการแดดนะครับมันแห่พืชสิส่งโตก่อนนะครับหลังจากนั้นเฮาค่อยถ้ามีแสลมก็คุ้มแสลมไว้ก่อนนะครับแต่ของผมมีหล่มต้นหงมงเหี่ยวผ่านนะครับคุ้มไว้นะครับมันก็แดดบ่ตอดทั้งมือนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะว่าผมเตรียมพื้นที่จังได๋แน่ครับตอนนี้เป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้นะครับนะเดี๋ยวจะเอาแกลบมาโรยเอาโอ้ปุ๋ยคอกมาโรยนะครับคือขาถ้าปลูกเนี่ยให้สันตัวนี้นะครับเป็นสันนะครับเวลาเฮารดน้ําลงไปเพื่อให้น้ำบ่ไหลออกด้านข้างนะครับแต่ของผมนี่จะเป็นลองต้นนี้จะเป็นต้นม่อนนะครับเป็นต้นม่อนนะครับแล้วจะปลูกระยะกลางของต้นม่อนนะครับต้นนี้ตากดินไว้ก็แล้วนะครับขาเชื่อไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับสีทำเขียวให้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวไปเมื่อไก่นะครับครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับปลูกขนานะครับที่ผมปลูกแล้วนะครับหลังจากที่ถ่ายคลิปเมื่อตอนบ่ายนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ4หาโมงแรงแล้วนะครับผมก็ปลูกเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็รดน้ำนะครับเอาฟางคุ้มก่อนแล้วก็ปลูก
เราจึงค่อยรดน้ำนะครับเพราะว่าต้นมันสีใส่ฟางพยุงนะครับในการบ่อยมันล่มนะครับแต่มันก็ล่มอยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาเขาขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับมันจะมีฟางซอยพยุงโดยรอบต้นนะฮะมันก็ซอยในการซับน้ำนำนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ฮะปลูกไปละนะครับก็หลายต้นใช่ไหมครับกินมาท่านแน่นอนครับจะได้กินมาท่านแน่นอนก็นะครับอยากให้ปลูกตอนบ่ายนะครับเพราะใดเพราะว่าพืชจะได้มีระยะเวลาพักโตนะครับอันนี้เบิ่งกันครับนี่ก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็สีไก่น้ำแน่นะครับก็สีลดง่ายนะครับช่วงหน้าแรงก็ไม่ค่อยอยากใส่น้ำร้ายปานใดนะครับกับผมจะได้ก่อขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับฝากกดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนำนะครับจะได้ก่อขอบคุณครับผมครับผม